ันค่ะซึ่งพายุดีเปรสชันลูกนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนเช่นเดียวกันว่าไม่ใช่แค่เฉพาะภาคใต้นะคะแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่4แล้วนะคะเรื่องพายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนเข้าฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาในวันพรุ่งนี้ค่ะ22มีนาคมส่งผลให้ลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะคะคลื่นลมบริเวณอันดามันและอ่าวไทยตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะทะเลอันดามันเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรโดยเฉพาะช่วงตอนบนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยจะลดลงมานะคะคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่22มีนาคมนี้ค่ะไปดูปริมาณฝนเป็นรายภาคกันหน่อยนะคะในภาคใต้จะมีฝนมากที่สุดเลยจะมีฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ70ของพื้นที่ภาคตะวันออกฝนตกหนักบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเล็กน้อยค่ะมีน้อยกว่าภาคอื่นๆก็คือจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชเตือน12จังหวัดภาคใต้รับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่21ถึง24มีนาคมนี้นะคะบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงกระบี่พังงาตรังปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ4จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดระนองในพื้นที่ทุกอำเภอเลยพังงาค่ะ5อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอตะกั่วทุ่งคูรับบุรีกระโปงตะกั่วป่าและท้ายเหมืองภูเก็ต3อำเภอนะคะก็คือเมืองภูเก็ตถลางและกระทู้ส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะในบริเวณพื้นที่3อำเภอก็คืออำเภอเมืองกระบี่เขาพนมและปลายพระยาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ